ล่าสุดนะครับแกเรตเซาเกตก็ออกมาพูดเป็นในถึงความผิดหวังที่มาร์คัสแรชฟอร์ดหายไปจากทีมชาติอังกฤษเป็นประจำนะครับโดยระบุว่าถ้าเกิดมาร์คัสแรชฟอร์ดลงเล่นสม่ำเสมอทีมชาติอังกฤษก็คงไม่แพ้อะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้นะครับก็มีข่าวจากเดอะไทม์นะครับที่เขาได้ออกมาตีความประมาณว่ามีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการเดินทางไปนิวยอร์กของมาร์คัสแรชฟอร์ดเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษเขาทำผลงานได้ดีในช่วงฟุตบอลโลกและควรได้ลงสนามเร็วมากกว่านี้ในเกมที่พบกับฝรั่งเศสตอนนี้มาร์คัสแรชฟอร์ดทำผลงานได้ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและใกล้จะลงเล่นมากกว่า60นัดในฤดูกาลนี้เขารู้ดีว่าร่างกายของเขาดีมากน้อยแค่ไหนทำงานหนักแค่ไหนและเขาจะเป็นที่ต้องการตัวของทีมชาติอังกฤษสำหรับศึกยูโรนะครับ2024นี้ที่จะมาถึงนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีคนมาออกมาตีความมากมายว่ามาร์คัสแรชฟอร์ดนั้นถ้าเกิดเขามีอาการบาดเจ็บเขาก็ไม่ควรที่จะเดินทางไปนิวยอร์กนะครับควรจะพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ประเทศอังกฤษก็ลุมโจมตีเจ้าหนูแรชฟอร์ดอย่างมากแล้วนะครับดร.แรชของเราแต่ผมก็คิดว่าดีอย่างหนึ่งนะครับที่มาคัลเลฟอร์ดไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษเขาจะได้เก็บตัวครับที่จะพบกับไบตันนั่นเองครับเพราะว่าไบตันเนี่ยมันก็มีตัวจี๊ดอย่างมิโตมะนะครับที่เราอาจจะเอาไม่อยู่เลยประมาณนี้นะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอเล็กเตเลสนะครับที่เขาจะกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากเซบีย่าไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับเขานั่นเองนะครับแมนยูจะพิจารณาตัวเลือกการยืมตัวสำหรับอเล็กเตเลสนั่นเองนะครับโอ้โหแสดงว่ากลับคืนลังนะครับถ้าเกิดกลับมาแมนยูก็ดีนะเทนฮากก็จะได้มีตัวเลือกที่เยอะขึ้นนะครับว่าจะเอาใครมาเป็นแบ็กกองหลังให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวาเวคอร์ที่พูดถึงสาเหตุที่เอริกเทนฮากเลือกเขามาร่วมทีมนะครับเขาได้กล่าวว่าเทนฮากต้องการกองหน้าที่เหมาะสมกับสไตล์การทำทีมของเขาซึ่งมาร์ซียาลนั้นก็ตอบโจทย์เขาได้ดีนะเป็นกองหน้าที่ดีและกำลังทำผลงานได้ดีแต่ประเด็นก็คือว่ามาร์ซียาลนั้นเขามีอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับเทนฮากก็เลยต้องหาตัวเลือกมาเพิ่มเติมก็คือ1คนนั้นต้องสามารถยืนได้2ตำแหน่งอาจจะเป็นกองหน้าตัวรุกแล้วก็กองกลางตัวรับอะไรประมาณนี้นะครับที่เขากล่าวออกมาประมาณนี้นะครับทั้งนี้นะครับเขายังกล่าวต่อว่าบางครั้งผมก็คิดว่าผมทำได้ดีนะแต่ผมจำได้เพียงว่าผมมีแค่2ประตูเท่านั้นตอนที่ผมยิงประตูแรกในเกมพบกับ Nottingham Forest ผมให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่สามารถรอประตูแรกที่บ้านต่อหน้าแฟนๆมันต้องใช้เวลาอีก 2-3 เกมแต่สำหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยล่ะในระดับนี้คุณจะไม่สามารถเริ่มเกมแต่ละเกมได้อย่างเต็มที่อีกต่อไปดังนั้นคุณต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงและมั่นคงร่างกายของผมก็เปรียบเสมือนบ้านและมันเป็นแบบนี้ตลอดอาชีพการค้าแข่งของผมแต่ผมไม่เคยบาดเจ็บและไม่เคยพลาดแม้แต่เกมเดียวมันแปลกไหมล่ะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่าใน8หรือ9นัดหลังสุดของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราชนะผมจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ผมแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนมันอาจจะเป็นช่วงต้นฤดูกาลหรือเปล่านะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมนั้นมีส่วนหรือผลกระทบกับทีมเป็นอย่างมากนั่นเองครับแฮร์รี่แม็กไกวร์กล่าวประมาณนี้ครับเขามั่นใจแล้วนะแสดงว่าเขาเริ่มมั่นมีความมั่นใจแล้วเราอาจจะเห็นแมรี่แม็กไวกลับมาแล้วก็มีฟอร์มที่โดดเด่นก็เป็นได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลูคชอว์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะโดนใบแดงห้ามลงสนามนะครับกับทีมชาติอังกฤษแต่เขาก็ยังจะซ้อมกับทีมชาติอังกฤษครับจะยังไม่ไปไหนนะครับทั้งนี้นะครับก็เป็นผลดีกับแมนยูด้วยนะเพราะว่าเขาก็อาจจะฟิตรอเพื่อลงสนามพบกับไบตันนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะเจอมิโตมะไงมิโตมะมันจี๊ดนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันกินวูดและแฮรี่ล็อบสันนะครับแฟนสาวผู้กล่าวหาว่าเขาเป็นคนข่มขืนนะครับก็ได้โพสต์TikTok นะครับที่เกมที่พวกเขาเล่นก็คือหลับตาแล้วก็ชี้กันไปตอบคำถามนะครับว่าใครถูกใครผิดนี่เองครับโอ้โหถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วทุกคนผมบอกได้เลยว่าเราเตรียมอาหารมาแบบจริงๆจังๆแล้วล่ะแบบนี้โอ้โหตอนเกลียดกันก็เกลียดกันมากตอนรักกันก็หวานซะมดขึ้นนะครับโอ้โหไอ้เจ้าหนูคนนี้ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีกันบ้าง นะครับที่เขายื่นประมูลซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบ2เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีรายงานออกว่าทางกาตาร์นั้นยังมั่นใจว่าราคาที่พวกเขาเสนอขอซื้อปีศาจแดงนั้นเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับทั้งสโมสรหรือแม้กระทั่งแฟนบอลท้องถิ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเกลเซอร์นั่นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวทางด้านท่านชีกันบ้าง นะครับที่เขาจะเกทับใส่เสื้อจีนครับโดยท่านชีกเขาจะซื้อสโมสรแมนยูในราคา 6,000 ล้านปอนด์นะครับบวกกับข้อเสนอที่ว่าจะสร้างสนามใหม่จะสร้างโรงเรียนแมนยูจะเอาเงินให้เทนฮากไป
สนับสนุนเวลาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะยกระดับให้เป็นทีมระดับชั้นนำโลกนะครับแล้วก็ข้อเสนอที่เพิ่มเติมมาก็คือเขาจะให้ประชาชนแถวนั้นอะแถวประเทศอังกฤษและที่อยู่แถวแมนยูอะมีประโยชน์ต่อเขาอะไรประมาณนี้ครับมีผลประโยชน์ต่อกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับทางนี้นะครับทางด้านเซอร์จิมเขาก็จะซื้อสโมสรแมนยูในราคา 5,000 ล้านปอนด์นะครับแต่ข้อเสนอของเซอร์จิมนั้นก็ยังน้อยกว่าท่านชีสนะครับโดยเซอร์จิมเขาก็จะปรับโครงสร้างสนามใหม่แล้วก็ปรับหนี้ใหม่แต่ไม่ใช้หนี้นะแล้วก็ไม่มีข้อเสนอที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับโอ้โหเรามารอดูกันว่า2คนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับมันเริ่มดุเดือดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโทมัสซิลิคัสนะครับอดีตผู้บริหารสูงสุดโทรศัพท์มือถือโนเกียนะครับที่เขาได้เพิ่มข้อเสนอของเขาสำหรับการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้นะครับโทมัสซิลิคัสนั้นเขาเคยโดนปฏิเสธจากเกลเซอร์แล้วครับปฏิเสธก็คือข้อเสนอที่เขาเคยยื่นไปก็คือว่าเขาจะมีใบสมัครให้แฟนบอลจากนั้นแฟนบอลก็จะกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จก็เอาเงินให้เขาคนละ6ดอลลาร์เขาก็จะรวบรวมเงินจากแฟนบอลนั่นแหละไปซื้อสโมสรโดยที่เขาก็มีเงินก้นถุงอยู่แล้ว 2-3,000 ล้านปอนด์นั่นเองนะครับข้อเสนอนี้ก็เคยโดนปฏิเสธไปแต่ตอนนี้เขาขอสู้อีกครั้งโดยยื่นข้อเสนอใหม่เพิ่มเติมไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอเล็กซิสซานเชสนะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่าตอนนั้นผมกำลังจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมคุยกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทุกวันเขาอวยพรวันเกิดให้ผมด้วยเขาเปรียบเสมือนพ่อผมเลยล่ะและอาร์เซนอลก็มีนักเตะคนหนึ่งที่กำลังจะย้ายไปอีกด้วยนะตอนนั้นแต่ทันใดนั้นนะครับเสียงโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นจากโซเซ่มูรินโญ่และโทเซ่ก็บอกผมว่าหมายเลข7นั้นว่างสำหรับผมมันไม่เกี่ยวเลยนะครับว่าผมจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเงินแล้วก็ย้ายมาแมนยูไนเต็ดเพื่อเงินแต่นักเตะชิลีนั้นจะเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยสวมเสื้อหมายเลข7นั้นเป็นความฝันของชาวชิลีทุกคนนะครับผมไม่เสียใจเลยที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลาฟาเอลวารานะครับที่พูดถึงการแขวนสตั๊ดของตนเองนะครับเขาได้กล่าวว่าผมจะแขวนสตั๊ดไม่ว่าอยู่ที่มาดริดหรืออยู่ที่แมนยูหรืออยู่ที่แลนผมมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีสโมสรอื่นนอกเหนือจากสาสโมสรนี้ที่ผมกล่าวมาสำหรับผมคิดดูว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะจบอาชีพในมาดริดดังนั้นเป็นไปได้สูงมากที่ผมจะจบอาชีพที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออยู่ที่แรนนั่นเองนะครับโอ้โหแสดงว่าใกล้แล้วล่ะใกล้จะแขวนสตาร์ทแล้วล่ะพี่วารานเราต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคาเซมิโร่นะครับที่เขาพูดถึงตำแหน่งปัจจุบันของเขานะครับก็คือตำแหน่งกัปตันทีมชาติบราซิลนี่ครับเขาได้กล่าวว่าผมรู้สึกพร้อมสำหรับมันผมได้เตรียมการสำหรับสิ่งนี้และรู้สึกขอบคุณสำหรับความไว้วางใจถ้ามีกัปตันคนอื่นผมไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยผมรู้ว่าผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำและผมมีอิสระในการพูดความเคารพในสนามคือสิ่งที่ผมได้รับอยู่เสมอนั่นเองนะครับโอ้โหดูมุมแบบนี้แล้วแบบคึกขึมอะน่ากลัว ต่อมานะครับก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์จาดอนซานโชนะครับที่เขามีอายุครบรอบ23ปีนะครับก็ขอให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้เขาพาแมนยูชนะทีมไบรตันให้ได้นะครับที่จะถึงที่จะพบกันนี้นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ